สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่โจก็จะมาสอนนะคะก็คือวิธีการสร้างประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธนะคะในเรื่องของการสร้างประโยค active เนาะจำได้ไหมประโยค active ของเราคืออะไรจำได้ไหมเอ่ยประโยคที่ประธานเป็นไงคะประโยคที่ประธานทำนะคะก็คือวันนี้จะอยู่ในฟอร์มของประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธ2ตัวเราเรียนพร้อมกันเลยนะคะตัวแรกเนี่ยประโยคบอกเล่าเนี่ยเราเรียนไปแล้วในคาบที่แล้วถูกไหมในการสร้างประโยคบอกเล่านะคะทีนี้ก็จะมีประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธซึ่ง3ประโยคนี้เนี่ยเราก็ต้องแม่นทั้ง2ทั้ง3ฟอร์มเลยเนาะมาดูตัวแรกเลยค่ะ simple เนาะ simple เป็นโครงสร้างของประธานบวกด้วยคำกริยาถูกไหมนะคะ simple เนาะดังนั้น present ก็เป็นช่องที่1นะคะ past ช่องที่2 future คู่กับwill ทีนี้นะคะเราเขียน he play นะ he play he เนี่ยเป็นคนเดียวคนอื่นถูกไหมกริยาต้องเติม s นี่คือบอกเล่าก็เป็น he plays he plays จุดๆๆนะ he plays อะไรก็ไม่รู้เวลาเราจะตั้งคำถามค่ะเวลาเราจะตั้งคำถามหลักการนะคะหลักการตั้งประโยคคำถามก็คือถ้ามีช่วยให้ใช้ช่วยนะคะจดไปมีช่วยใช้ช่วยนะคะถ้าไม่มีช่วยนะคะถ้าไม่มีช่วยนะคะไม่มีช่วยพี่โจเขียนอย่างนี้แล้วกันเนาะไม่มีช่วยเติม verb to do นะคะมีช่วยใช้ช่วยค่ะไม่มีช่วยเติม verb to doทีนี้เราก็อาจจะเกิดปัญหาว่าอ้าวแล้วช่วยที่พี่โจบอกเนี่ยมันคืออะไรช่วยก็หมายถึงกริยาช่วยของเรานั่นเองเช่น verb to be ค่ะverb to do ค่ะverb to have ค่ะโทษนะ verb to have ต่อหรือพวก will can ถูกไหมคะ will can couldshall should อะไรทั้งหลายแหละเนาะไอ้พวกนี้เนี่ยถ้ามีพวกนี้ในประโยคตัวเองก็ใช้คำพวกนี้ในการนำหน้าเพื่อให้เป็นคำถามได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีพวกนี้ล่ะก็ให้ทำอะไรก็ให้ใช้ verb to do เข้ามานะคะทีนี้อาจจะเกิดคำถามเอาอะไรคือ verb to be เนาะอะไรคือ verb to be แล้วก็แยกต่อverb to be คืออะไรตัวเอง verb to be ก็คือพวก is am are ไงถูกไหม is am are was were been นะตัวนี้คือ verb to be เนาะแล้ว verb to have อ่ะ verb to have ก็ตัวนั้นไง has กับ have นะคะแล้วก็ had เหมือนกัน2ช่องนะคะนี่คือกริยาช่วยของเราสรุปก็คือถ้ามีกริยาช่วยให้ใช้ช่วยถ้าไม่มีให้เติม verb to do เข้ามาอาจจะเกิดคำถามอะไรคือ verb to do พี่โจ verb to do ช่องที่1คือ do กับ does ช่องที่1ใน tense ปัจจุบันถูกไหมช่องที่2ที่เป็นอดีตคือ did ช่องที่3คือ done นี่คือพื้นฐานที่เราต้องทราบก่อนนะคะนี่คือพื้นฐานเลยสรุปนะคะสรุปก็คือในการสร้างประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธเนี่ยถ้ามันมีช่วยให้ใช้ช่วยไม่มีช่วยเติม verb to do นะคะเหมือนกันกับประโยคปฏิเสธก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะใช้หลักการเดียวกันมาดูข้อแรกค่ะ he plays มีช่วยไหมคะไม่มีก็คือไม่มีก็คือมันจะไปโยงมันจะไปเข้าสู่หลักเกณฑ์ที่2ไม่มีช่วยเติม verb to do มี do does did done อันนี้คือช่องที่1ช่องที่1ก็แสดงว่า do does เข้ามาเกี่ยวข้องตัวที่เราต้องทราบในขั้นต่อไปนะคะก็คือ he she it ถูกไหม he she it คู่กับ does นอกนั้นใช้ do I you we they ใช้ do นะคะจากโจทย์ข้อนี้ไม่มี verb ช่วยแน่นอนเลยแล้วมันเป็นช่องที่1ดังนั้นต้องดึง does เข้ามาถามก็กลายเป็น does he playฟุตบอลเสียงคำถามใช่ไหมก็ Does he play football? Does he play football?
นะคะก็อันนี้เป็น Does he play football เสียงสูงไปเนาะอันนี้ในตำแหน่งของ play นะคะจากประโยคบอกเล่าเติม s play เนี่ยไม่ต้องเติมแล้วเพราะว่าเราเติม does เข้ามาช่วยดังนั้นพอในประโยคเนี่ยมี does ช่วยมีกริยาช่วยแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นแท้ทันทีนะคะก็คือไม่ต้องไปเติม s เติมอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเติมนะอ่ะขออนุญาตดูว่า นะขออนุญาตดูว่าเอ๊ะพวกเราเข้าใจหรือเปล่าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีราตรีนะคะสวัสดีนักรบเงินล้านนะคะสวัสดีและพัทรดานะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีสิโรจน์นะคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะสวัสดีค่ะอ่านเข้าใจไหมคะแบบนี้เข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจนะคะเข้าใจกด2ให้พี่โจหน่อยค่ะถ้าเข้าใจที่พี่โจสอนกด2ให้หน่อยจ้าลองดูซิเข้าใจหรือเปล่าพยายามจะพูดช้าๆนะคะเพราะว่าหลายๆคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเป็นคนพูดเร็วเนาะโอเคนะคะสวัสดีเอกภพนะคะสวัสดีใครยังไม่ได้ทักบ้างนะเนี่ยโอเคเข้าใจนะคะเยี่ยมค่ะโอเคเรียมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะต่อไปค่ะ pass นะคะ pass มาดู pass บ้าง pass เนี่ยมันก็คือช่องที่2ประโยคบอกเล่าของเราจาก he play เนี่ยมันก็ต้องเป็นช่องที่2ใช่ไหมกริยาของเราต้องเป็นช่องที่2นั่นก็คือต้องเติม ed เข้ามา he play อะไรก็ไม่รู้ล่ะ he play football he play basketball volleyball นะคะ and so on ก็คืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้เราก็พิจารณาแบบเดียวกันใช่ไหมว่าเอ๊ะมีกริยาช่วยหรือเปล่าในประโยคไม่มีใช่ไหมไม่มีกริยาช่วยแสดงว่าก็ต้องใช้คุณดูคุณ does เนี่ยเข้ามาถูกป่ะไอ้คุณดูคุณ does ของเราเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะมัน ed อ่ะมันเป็นช่องที่2แสดงว่าตัวที่จะถามก็คือต้องเป็น did he play เติม ed ไหมไม่เติมหลักการเดียวกันเพราะว่าเราเติม did เข้ามาแล้วนะคะเราเติม did เข้ามาแล้ว play ของเราก็คือใช้แท้ไปเลยนะคะเราเรียกว่า verb แท้ verb ที่มันเป็น infinitive ไม่มีการเปลี่ยนรูปนะคะ did he play did he play football เมื่อวานเขาเล่นฟุตบอลหรือเปล่าแกเล่นป่ะไม่รู้สินะคะนี่คือประโยคคำถามเนาะตัวที่มีความ complicate นิดนึงก็คือนี่แหละสองตัวนี้ present simple กับ past simple อันอื่นง่ายหมดเลยนะคะอันอื่นง่ายหมดเลยตัวที่เราจะ complicate คือตัวนี้นะพี่โจยกตัวอย่างอีกนิดนึงในตำแหน่งนี้นะในตำแหน่ง present simple อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นShe ประโยคบอกเล่าของพี่โจเป็น She is a teacher. She is a teacher. เขาเป็นครูเนาะเขาเป็นครูประโยคคำถามของพี่โจก็พิจารณาแบบเดียวกันนะคะว่าเอ๊ะในประโยคเนี่ยมีกริยาช่วยหรือเปล่ามีใช่ไหมคือ is มีก็คือไม่ต้องเอาคนดูกับ does มาช่วยตัวเองก็ดึงไปด้านหน้าได้เลยก็ตามสูตร1มีช่วยใช้ช่วยใช้ช่วยมาในการตั้งคำถามก็กลายเป็น is she a teacher is she a teacher เอ๊ะหล่อนเป็นครูหรือเปล่านะคะนี่คือมีช่วยใช้ช่วยไม่มีใช้ดูเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็เอ๊ะคุณลุงคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นตำรวจหรือเปล่านะ she was a police she was a police เขาเป็นตำรวจนะ she was a police เขาเคยเป็นตำรวจทีนี้พอเราจะตั้งคำถามเราก็ดูว่า was เนี่ยมันเป็นกริยาช่วยหรือเปล่าใช่ถูกป่ะมันเป็นกริยาช่วยตัวเองก็นี่แหละนะคะก็คือมีช่วยใช้ช่วยนะคะไม่มีใช้ did อันนี้ก็บึ๊บเข้ามาเลยค่ะกลายเป็น was he a police was he a police นะคะเขาเคยเป็นตำรวจป่ะ was he a policeนะคะอันนี้ก็คือนะคะหลักง่ายๆเลยมีช่วยใช้ช่วยนะคะไม่มีใช้ดูมีช่วยใช้ช่วยไม่มีใช้ดูแล้วก็ดูอีกว่ามันช่องหนึ่งใช่ไหมเป็นปัจจุบันใช่ไหมหรือเป็นอดีตดันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ดันจะเกี่ยวกับ have three นะการใช้ช่องที่3เนาะอันนี้จบไปตรงนี้ทีนี้ future ค่ะ future ก็ไม่มีอะไร complicate นะคะ he play ก็กลายเป็น he willplay เติม s ไหมคะไม่เติมนะคะเพราะว่าเรามีกริยาช่วยอยู่แล้วตรงนี้ต้องเป็นแท้นะคะ he will play เขาจะเล่นหรือเราจำอีกอย่างนึงก็คือหลังกริยาช่วยทุกชนิดเนี่ยต้องเป็น we
1ยกเว้นเคส could should would พวกนั้นเนี่ยมันจะมีอีกเคสหนึ่งก็คือสามารถกลายร่างเป็นการแสดงความเสียใจหรือว่าความผิดหวังนะคะเราสามารถใช้กับ have บวก v 3ได้อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยเรียนในขั้นสูงขึ้นนะคะในเบื้องต้นนะคะมีเสียง soundtrack ด้วยนะคะ he will play ในการตั้งคำถามมีกริยาช่วยไหมคะมีไหมมีนะคะมีก็คือ will นั่นเองตัวเองก็เอา will มานี่แหละนะคะกลายเป็น will he play นะคะ will he play จุดๆนะคะคำเครื่องหมายคำถามก็ใส่เสียงสูงเข้าไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธทำยังไงเช่นเดียวกันมีช่วยใช้ช่วยไม่มีเติมดูนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนนี้นิดหนึ่งอันนี้เรายังอยู่ในช่อง simple เนาะขออนุญาตขีดตรงนี้ก่อนเราอยู่ในช่อง simple อ่ะปฏิเสธค่ะปฏิเสธเนาะคำว่าไม่ก็เหมือนกันค่ะเติมหลังช่วยมีช่วยเติมหลังช่วยไม่มีช่วยเติมหลังดูเหมือนกันเลยนะคะดูจากอันแรกนะคะดูจากอันแรกอ่ะจากนะคะ he play ก็คือคำว่าไม่ he ก็คือไม่มีกริยาช่วยใช่ไหมก็กลายเป็น he does not he does not play he does not play เพราะว่าในตำแหน่ง play เนี่ยมันไม่มีกริยาช่วยถูกไหมเราก็เติมช่วยหลัง does เข้ามาก็คือจำง่ายๆว่า does not ไม่ do not ไม่did not ไม่แค่นี้เองนะคะจากตัวนี้ he is a teacher ไม่เขาไม่ได้เป็นครูก็ she มีกริยาช่วยไหมมีเติมช่วยเติม not หลังช่วยจบค่ะนะคะถ้ามีกริยาช่วยเติม not หลังช่วยจบ she is not a teacher นะ she is not a teacher อันนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็น did he play football นะคะจาก he played อ๋อไม่เขาไม่เล่นคำว่าไม่ในช่องที่2ก็คือ did not ถูกไหมนะคะ did not ก็คือตรงนี้ไม่มีกริยาช่วยก็กลายเป็น he did not play ถูกไหมคะ play ของเราเนี่ยก็ไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเรามีกริยาช่วยอยู่แล้วเนาะส่วนตรงนี้He was a police. เขาเป็นตำรวจนะกลายเป็นเขาไม่ใช่ตำรวจมีกริยาช่วยใช่ไหมมีตัวเองก็เติม not เข้าไปหลังช่วย He was not a police. นะคะ He was He was not a police. นะคะหลักการที่เราจะ complicate ก็มีแค่นี้ช่องอื่นเนี่ยง่ายๆนะคะช่องอื่นง่ายๆมีนี้อันนี้แหละที่เราถ้าเกิดว่าตัวเองไม่แม่นพื้นฐานเนี่ยก็คือน่าจะมีปัญหาเรื่องอันนี้แหละเรื่องโครงสร้างนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะสอนช่องอื่นก่อนแล้วตรงนี้จะมาทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเนาะโอเคนะปึ๊บอันนี้ได้ไหมคะไหนดูซิใครงงบ้างเอ่ยงงไหมจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามนิดนึงปึ๊บงงไหมไปต่อกด2จ้าไปต่อกด2ค่ะเอาไปต่อกด2ค่ะงงไม่เอ่ยงงไม่เอ่ยวันนี้นี่แบบพูดช้าแล้วนะไม่รีบวันนี้ไม่รีบจริงๆก็ไม่ได้รีบไปไหนอ่ะนะแต่ว่าติดนิสัยพูดเร็วนะคะสวัสดีค่ะหนูอะไรเอ่ยนะอ่านชื่อไม่ออกเลยอ่ะ AWหนูอ้อนะคะอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะนะคะฝากแชร์ให้พี่โจด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากแชร์ให้พี่โจด้วยโอเคนะไปต่อโอเคเยี่ยมค่ะทีนี้นะคะประโยคถัดไปนะคะประโยคถัดไปก็คือตัวนี้เลยเนาะก็เป็น continuous ตรงนี้ค่ะ he will play นะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็ถ้ามีกริยาช่วยอยู่แล้วทำให้เป็นปฏิเสธก็คือแค่เติม not เข้ามาขั้นนะคะ he will not play นะคะย่อเป็น won't นะคะ will not ย่อเป็น won't did not ย่อเป็น didn't นะคะ didn't แล้วก็ does นะคะเป็นอะไรละ does not ย่อเป็น doesn't นะคะ doesn't แล้วก็ do not ย่อเป็น don't นะใช้ตัวย่อได้นะคะ
โอเค and then อันนี้เนี่ยพี่เจียวสอนพื้นฐานนะคะใครที่ได้พื้นฐานมาแล้วเนี่ยก็ค่อยเรียนวันอื่นเนาะวันอื่นพี่เจียวก็สอนเหมือนกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เออไม่ใช่จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะ2:30สอนพื้นฐานสอนวิชามานสอนหมดเลยนะคะสอนบทความอะไรด้วยนะก็ติดตามกันได้นะคะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็ continuous ค่ะ continuous อยู่ในรูปอะไร continuous อยู่ในรูปของ be wing ถูกไหม be wing ก็กลายว่าตรงนี้กลายเวลาแต่งประโยคก็กลายเป็น they are reading เขากำลังอ่านหนังสือประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธก็เหมือนเดิมเราก็สังเกตว่าเอ๊ะมีกริยาช่วยหรือเปล่าในประโยคเนี่ยมีนั่นก็คือ are ใช่ไหมตั้งคำถามดึง are มาด้านหน้า are they readingทำให้เป็นปฏิเสธเติม not เข้าไปหลัง are ย่อเป็น aren't นะคะsorry are นะคะ aren't นะคะ they aren't reading นะคะอันนี้จากอดีตนะคะกลายเป็น they were reading นะคะ they were reading ประโยคคำถามก็เหมือนเดิมมีกริยาช่วยไม่เอ่ยมีนะคะนั่นก็คือ were แล้วก็ปึ๊บเข้าไปด้านหน้า were they reading คำถามของเรา were they reading ปฏิเสธล่ะคะปฏิเสธก็คือเติม not หลังช่วย they were not reading alright future ค่ะ future นะคะก็คือโครงสร้างอะไร will be wing นั่นเองก็คือกลายเป็น they will be readingนะ they will be reading ก็เราก็ test continuous be wing future คือ will พบนะคะ they will be reading ในประโยคมีกริยาช่วยไหมคะมีนั่นก็คือคำว่า will ตั้งคำถามดึง will มาด้านหน้าปฏิเสธเติม not เข้ามาจบค่ะ they will not be reading they won't ย่อเป็น won't be reading คำถาม will theyBe reading, alright? ง่ายๆนะคะง่ายๆถ้าเรารู้หลักการแล้วเนี่ยก็ชิลเลยนะคะชิลเลยต่อไปค่ะ perfect นะคะ perfect คือ have three ใช่ไหมโครงสร้างของ perfect คือ have three three ในที่นี้คือกริยาช่องที่3เนาะ we eat นะคะกลายเป็น we have eaten ช่องที่3นะ we have eaten มีกริยาช่วยไหมคะในประโยคมีนะคะมีนั่นก็คือ have ดึงมาด้านหน้าได้เลยค่ะ have we eaten ปฏิเสธ we have not eaten good job นะคะ good job and then นะคะ past perfect ค่ะ we had นะอันนี้ past นะคะ perfect have three เนาะ eaten นะคะ we had eaten คำถามค่ะเราก็หาในประโยคมีกริยาช่วยไหมนะก็มีนั่นก็คือ had ตัวเองก็ดึง had มาค่ะนะคะมีช่วยไหมเติม not เข้ามาจบค่ะ we have not eaten นะคะ we hadn't eaten หรือ had we eaten จบค่ะนะคะส่วน future perfect future คืออะไรจ๊ะ future คือ will ถูกไหม we will future คือ will มาก่อน perfect คือ have three ใส่ไปเลยค่ะ have three three ของเราคือ eatenWe will have eaten นะคะ will have three ครบนะคะ will have three we will have eaten ตรงนี้นะคะทำเป็นคำถามดึง will เข้ามาด้านหน้าทำให้เป็นปฏิเสธเติม not เข้ามาติ้งจบข่าวนะคะต่อไป perfect continuous ค่ะเราก็ท่องเลยจากที่เราท่องมาแม่นๆ simple as we continuous be wing perfect have three perfect can't have been wing ใช่ไหม have been wing นะคะใครยังแกะประโยคไม่ได้ไปดูคัพที่หนึ่งนะคะ have been wing ค่ะก็ she drink she has คู่กับ has เนาะ she has been drinkingShe has been drinking. She has been drinking. ในประโยคนี้เนี่ยมีกริยาช่วยไหมนะมีนั่นก็คือ has. เขียนด้วย s นะคะแต่ออกเสียงเป็น z นะ has. She has been drinking. นะคะทำให้เป็นคำถามก็เอาช่วยมาด้านหน้า
ทำให้เป็นปฏิเสธเติม not เข้ามาจบถูกไหมคะส่วนตรงนี้ past perfect continuous ก็ she had been drinking นะคะ she had been drinking นะคะ had been winkครบเลยนะท่อง had been เวลาตัวเองเห็นประโยคเนี่ยพยายามแกะนะพยายามแกะว่ามันคือ tense ไหนนะที่เราเรียนมา12 tense เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของ tense นะพยายามสังเกตนะนี่เรารู้โครงสร้างแล้วก็พยายามสังเกตให้ได้นะคะ she had been drinking past had been wing perfect continuous ใช่ไหมคะ had been wing perfect continuous มี had เป็นช่องที่2ก็ past perfect continuousทำให้เป็นคำถามดึง had มาด้านหน้าทำให้เป็นปฏิเสธเติม not เข้ามานะคะต่อไป future ค่ะ future คู่กับ will she will มา future คู่กับ will มารอเลยค่ะ will ปั๊บ have been wing นะเนี่ยแค่ท่อง simple นะคะ simple s v continuous be wing perfect have three perfect can't have been wing ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือว่าการพูดคือมันจะง่ายหมดเลยเราสามารถปฏิปต่อประโยคได้นะคะจากประโยคนี้ she will have been wing นะคะ wing ในที่นี้ก็คือ drinking ใช่ไหมพี่โจเขียนผิดนะตรงนี้เป็น drinking เนาะก็กลายเป็นนะคะประโยคคำถามเอา will มาด้านหน้าเติม not หลัง will จบปิ๊งง่ายๆเลยนะคะอันนี้จบแล้วเรื่องการสร้างประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะคะในภาษาอังกฤษนั่นเองเนาะบอกเล่าคำถามปฏิเสธคือมาพร้อมกันเลยนะคะจริงๆเนี่ยเวลาถ้าเมืองไทยเนี่ยเราเรียนทุกอย่างพร้อมกันแบบเนี้ยเนาะเราคงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมคะเราไปเรียนวันละประโยควันละประโยควันนี้เรียนบอกเล่าพรุ่งนี้เรียนประโยคคำถามใช่ไหมแล้วก็มาเรียนนี้เรียนปฏิเสธเผลอๆอาทิตย์หน้านู่นลืมของวันนี้เอาอันใหม่เข้ามาละนะคะก็อันนี้พยายามสอนให้เข้าใจภาพรวมนะคะให้เข้าใจแบบรวมว่าถึงที่มาที่ไปอย่างเงี้ยแล้วก็การนำไปใช้อย่างเงี้ยนะคะพอเราเข้าใจแล้วคงสร้างเนี่ยเราก็อยากเรามี motivation ในการเรียนนะคะอ่ะโอเคไหนขอดูหน่อยยังอยู่ไหมหลับหรือยังยังอยู่ไหมคะอยู่นะอ่ะเดี๋ยวจะทบทวนความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะคะปึ๊บอ่ะยังอยู่นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวทบทวนความเข้าใจสักนิดนะคะอันนี้เนี่ยคือพื้นฐานจริงๆเลยนะคะถ้าใครมีน้องหรือว่าลูกอะไรเงี้ยก็คือสอนได้นะตัวเองเอาไปสอนแบบนี้เลยก็ได้นะคะก็เขาก็รับรู้นะเขาก็ใจได้เนาะเด็กที่กำลังเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะคะสอนได้เลยนะคะไปสอนได้เลยอ่ะโอเคตัวเองเดี๋ยวพี่จะลองเทสดูว่าเข้าใจจริงไหมนะคะเข้าใจจริงไหมเอาสัก3ประโยคแล้วกันนะวันนี้เนาะวันนี้วันจันทร์มีสอนกลุ่มใหญ่นะคะวันนี้พี่จะสอนกลุ่มเตรียมสอบด้วยนะคะสอนกลุ่มใหญ่ก็สอนบทความเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวลบก่อนแป๊บลบแป๊บนึงจ้ะจริงๆขึ้นกระดาษใหม่ก็จบแล้วเนาะทำให้มันยากโอเคค่ะลองอันนี้ค่ะลองเทสความเข้าใจนะอันนี้ก็คือไม่ตารางไม่เกี่ยวแล้วนะตารางขีดทิ้งแล้วนะอันนี้แค่จะขึ้นประโยคเฉยๆ he is teaching English he is teaching English right now He is teaching English right now นะคะการสร้างประโยคปฏิเสธนะคะการสร้างประโยคปฏิเสธเนี่ยเติม do does เข้ามาหรือไม่นะคะสร้างประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามค่ะให้นะคะจากประโยคนี้เนี่ยต้องเติม do does เข้ามาหรือไม่คำถามนะคะประโยคนี้นะต้องเติม do does เข้ามาหรือไม่กด1ค่ะเติมกด2ไม่เติมประโยคนี้นะคะ he is teaching English right now ต้องเติม verb to do verb to does เนี่ยเนาะเข้ามาหรือไม่ต้องเติม do does เข้ามาไหมนะคะ1เติม2ไม่เติมค่ะ
ขออนุญาตเช็คความเข้าใจดูซิเข้าใจหรือเปล่าอยังมีคนอยู่นะคะโอเคอันนี้ขออภัยนะคะขออนุญาตถามชื่อหน่อยน้องมาฮามัดนะคะหนูเอาอะคะหนูเอาหนูอ้อคะอ่านชื่อไม่ออกเลยมันเขียนติดกันด้วยน้องพิมพ์ไทยไม่เจอไหนสิอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะหนูอะไรเอ่ยเนาะหนูอะไรสักอย่างนี่แหละสองนะคะแล้วพัชดาตอบสองนะคะราตรีสองนะคะแล้วก็น้องนูน้องมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านชื่อมากเลยอ่ะน้องพิมพ์ชื่อไทยไม่เจอไหนเลยเมตตาธรรมคำจุลโลกนะคะโอเคตอบสองเนาะอันนี้ง่ายๆเนาะว่าเราไม่ต้องเติมละเพราะว่ามันมีอะไรเข้ามาจ้ะเพราะว่ามันมี is เป็นกริยาช่วยอยู่แล้วใช่ไหมทำให้เป็นปฏิเสธก็เติม not เข้ามาทำให้เป็นคำถามเติมใส่ is เข้าไปประโยคตอบถัดไปค่ะ He explained the grammar for student ละกันจุดๆ He explained the grammar ประโยคนี้ค่ะเติมนะคะเติมหรือไม่เติมค่ะเติมไม่เติมเติม verb to do หรือไม่เติมค่ะ He explains the grammarเขาอธิบาย explain ในที่นี้แปลว่าอธิบายเติมหรือไม่เติมค่ะ he explain ดูซิเติมหรือไม่เติมนะคะหนูแอลนะคะโอเคค่ะหนูแอล หนูแอลเนาะจริงๆไอ้ตัวหนูเนี่ยมันน่าจะมีขีดสักนิดหนึ่งเนาะถูกไหมเพราะว่าแอลเนี่ยโอเคพี่จะเข้าใจว่าเขาแอลเนี่ยภาษาอังกฤษมันก็คงเทียบยากเหมือนกันนะคะว่าแอลเดี๋ยวนะมันจะเทียบกับตัวอะไรดีจริงๆมันน่าจะแบบมันเป็น N double O แล้วก็ขีดสักหน่อยนึงนะหนูแล้วก็ L เนาะ L พี่โจยังเทียบไม่ค่อยได้เลย L นะชื่อมันไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษอะคำว่า L เนี่ย A A E W ได้ไหม A E W เพิ่ม A E W L น่าจะได้นะต้องเพิ่ม A E W นิดหนึ่งสอนโฟนิกส์นะเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยโอเครัตตีเติมนะคะน้องแอลนะคะน้องแอลก็เติมนะคะแล้วก็ละพัชดาเติมนะคะเอาไม่ค่ะไม่คือชื่อเนี่ยใครจะเขียนยังไงก็แล้วแต่แค่พี่โจแนะนำเฉยๆว่ามันจะอ่านยากไงมันจะแบบสระสามตัวอยู่ด้วยกันนั้นมันไม่มีในภาษาอังกฤษตัวเองนึกออกปะใช่ถ้า A E W นะพี่โจรู้สึกว่ามันจะ L กว่าไหมนะพี่โจรู้สึกนะในความรู้สึกนะมันจะ L กว่าแต่ว่าเราต้องขีดคือในภาษาอังกฤษมันไม่มีไอตัวนี้พี่โจจะอธิบายยังไงไม่ได้บอกว่าตัวเองเขียนชื่อผิดหรืออะไรนะแค่แนะนำเฉยๆนะคะคือในภาษาอังกฤษเนี่ยคือตัวสระสามตัวเนี่ยมันจะชนกันเนี่ยมันจะออกเสียงไม่ได้นะคะมันจะออกเสียงไม่ได้เนาะมันชนอะนะคะว่าเนี่ยโอถ้าให้แนะนำก็คงต้องเป็นแยกอ่ะจะเขียนแบบเดิมก็ได้เนาะแต่ A W มันจะเอาอะค่ะมัน A มันจะ O จะเอาก็ได้จะ O ก็ได้แต่มันคงไม่ L เนาะ L อันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นพี่โจก็คงจะเป็น A E W เนาะ L น่าจะ L กว่าเนาะโอเคอันนี้เป็นแค่คำแนะนำเฉยๆนะคะต่อไปโอเคจากข้อนี้ he explains the grammar นะคะก็โอเคเติม s ตรงนี้ค่ะเติม s ตรงนี้เพราะว่าเราพูดถึง SV1 ถูกไหมคะเราพูดถึง SV1 present simple ดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่มีกริยาช่วยในการสร้างประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธก็เลยต้องเป็นอะไรจ๊ะก็เลยต้องเป็น does ถูกไหมคะ does he explain เติม s ไหมคะไม่เติมแล้วเพราะว่าเรามี does แล้วนะคะตัวที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งบ่อยครั้งเลยก็คือจะมีการเติม s ในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งที่พี่โจขีดเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องเติมเพราะว่ามันมีช่วยอยู่แล้วนะคะ does he explain the grammar นะคะ the grammar นะคะหรือว่าจะตั้งเป็นปฏิเสธนะคะก็กลายเป็น he does not
นะคะ he does not explain โอเค does he explain นะคะ he doesn't explain นี่คือปฏิเสธ2รูปเนาะก็ถ้าเข้าใจพื้นฐานนี้หมดก็การสร้างประโยคคำถามกับประโยคปฏิเสธก็ไม่มีปัญหาละนะคะโอเคก็จบแล้วนะคะจบแล้ววันนี้เรียนเบาๆวันนี้เรียนเบาๆคือถ้าใครยังมีปัญหาเรื่องการสร้างประโยคคำถามประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธขั้นพื้นฐานเนี่ยพี่โจแนะนำเลยว่าใช้วิธีการเขียนซ้ำๆนะใช้วิธีการเขียนซ้ำๆเลยค่ะเขียนแล้วก็เช็คไปเขียนแล้วก็เช็คคำตอบไปว่าเอ๊ะถูกหรือเปล่านะที่เราเขียนเนี่ยหรือจะใช้อีกวิธีนึงก็คือหาเหมือนเราอ่านบทความอย่างเงี้ยค่ะตัวเองก็พยายามขีดสั้นใต้ว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยมันคือเทนไหนอันนี้เนี่ยมันจะทำให้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยไปเร็วมากคือเหมือนเราแบบสังเกตคำสังเกตประโยคเนี่ยแล้วก็เราก็ไปท่องคำศัพท์เพิ่มเติมเราก็จะได้ภาษาอังกฤษเร็วมากๆด้วยนะคะสมัยเรียนก็ทำแบบนี้เหมือนกันเนาะพยายามแกะเลยว่าเอ๊ะมันคือเทนไหนมันอยู่กับเทนไหนมันต้องอยู่กับเทนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะลองทำดูนะคะนะน้องแอลบอกว่านะหนูแอลบอกว่าซื้อหนังสือมาจากครูอังกฤษโคตรง่ายอ่านยังไม่จบแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยนะต้องรีบอ่านเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ไม่มีคำถามเนาะมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมมีไหมคะมีคำถามไหมมีคำถามถามได้เลยนะคะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวพี่โจไปตอบหรือจะแชทส่วนตัวก็ได้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่เกินความสามารถก็จะตอบให้นะคะถ้าไม่รู้ก็คือจะบอกว่าไม่รู้ก็คือไม่ได้รู้ทุกเรื่องเหมือนกันเนาะโอเคมีคำถามไหมจ๊ะมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมก็หนังสือที่สอนวันนี้นะคะเป็นเล่มซ้ายมือนะคะเล่มสีเหลืองอันนี้เป็นอังกฤษโคตรง่าย1นะคะใครที่พื้นฐานแบบไม่ได้เลยแบบคืนครูหมดแล้วเนี่ยก็คือต้องรื้อใหม่กับอังกฤษโคตรง่าย1นะคะส่วนใครที่ชำนาญแล้วก็คือใช้เซตวิชามาได้เลย1 2 3เนาะ3 เล่มนี้ก็คือ690บาทสอนฟรีทุกเล่มนะพี่จะสอนฟรีทุกเล่มเลยไม่มีเนาะมีคำถามไหมไม่มีนะคะก็ถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ตามไลฟ์พี่โจเนาะแล้วก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Good night ค่ะฝันดีค่ะสวัสดีค่ะ